กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมคารวานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสุทธศรีวงสมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตอาสาออกบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่างๆเช่นวัดโรงพยาบาลบ้านพักคนชราและสถานแรกรับเด็กอ่อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น2 185คนคาราวานรถรวม33คันทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามคัคคีเพื่อร่วมกันช่วยเหลือสังคม